สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ My Favorite ในปี2021นะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เราชอบในปีที่ผ่านมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่รวบรวมให้ทุกคนเลยคือมันเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เครื่องเลเซอร์เมคอัพสกินแคร์รวมไปถึงน้ำหอมเป็นตัวที่เราชอบมากๆในปี2021ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกนะคะที่แบบเฮ้ยเป็นตัวที่โปรดมากและชอบมากแล้วก็ควรที่จะแนะนำและบอกต่อเลยตัวนี้ค่ะทุกคนน้องเขาคือเครื่องเลเซอร์นะคะตัวนี้หลอดใช้มาประมาณ 2-3 เดือนนะทุกคนเป็นเครื่องที่แบบเล็กแล้วก็พกพาง่ายไปต่างจังหวัดก็สามารถเอาไปได้ด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าแรงมากนะคะเครื่องแบบมันยิงแบบแปะแปะแปะแล้วก็ขนไหมขนหลุดออกมาเป็นตอเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหลอดยิงแล้วอ่ะขนบางลงนะคะแล้วก็ขึ้นช้ามากๆเลยสองข้างนะคะที่เห็นอาจจะดูใกล้ข้างนี้คือมีขนอยู่เพราะว่าหลอดยังไม่ได้ยิงนะคะส่วนข้างนี้คือยิงแล้วเห็นปะมันจะไม่มีขนเลยนะทุกคนผิวมันก็จะแบบสว่างขึ้นด้วยนะเห็นไหมมันดีมากเลยนะที่ไว้ขนข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะทำรีวิวคลิปเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้แหละว่ามันดียังไงนะคะตัวนี้ราคามันอยู่ที่ 4,190 บาทนะแล้วเขาก็มีหัวแยกให้เรานะคะมีหัวแบบกำจัดขนหน้าใสแล้วก็พวกรดสิวต่างๆอันนี้หลอดซื้อมาทั้ง3หัวเลยนะมันดีมากนะคะกับเครื่องตัวนี้เพราะว่าร้านที่หลอดซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้จ้างรีวิวนะทุกคนส่วนใหญ่ที่เขารีวิวเนี่ยก็คือคนที่ใช้จริงแล้วเขาก็บอกว่ามันเห็นผลจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทั่วร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรักแร้ของเราคนแขนคนขาหรือว่าขนบิกินี่นะคะบอกเลยว่าบิกินี่หลอดก็ทำนะทุกคนเจ็บมากแต่ขนขึ้นช้าเส้นบางมากๆทุกคนแบบเฮ้ยมันเวิร์กมากเลยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบเข้าคลินิกหรือว่าอายที่จะต้องไปนั่งให้พนักงานแบบตึ๊ดๆเราอย่างเงี้ยก็คือซื้อมาใช้ที่บ้านก็ได้ต่อไปนะคะเป็นหมวดหมู่สกินแคร์ที่หลอดชอบนะคะในปี2021ที่ผ่านมาจะเป็นเซรั่มก่อนอย่างแรกนะคะจะเป็น2ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะใช้กับพวกผิวนะคะผิวกายเพราะว่าเอามาผสมคู่กับครีมวาสลีนจะบอกว่ามันดีมากทุกคนมันช่วยทำให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นได้ดีแบบมากๆไวมากนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกจุดด่างดำพวกรอยยุงกัดได้ดีมากๆเลยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวโปรดที่หลอดชอบนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะบอกต่อทุกคนเลยว่าควรเอาไปผสมคู่กับครีมทาผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้กับหน้าด้วยแต่จะมีบางคนนะคะที่แพ้ลองเอาไปผสมคู่กับครีมนะคะเวิร์กมากแนะนำเด็ดมากค่ะตัวนี้ต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นของยูซาลีนค่ะตัวนี้ที่ชอบนะคะเพราะว่าเขาอะเป็นตัวที่ช่วยลดพวกรูขุมขนแต่หลอดนะคะใช้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องรูขุมขนเลยแต่มันจะไปช่วยเรื่องสิวแทนเพราะว่าเวลาทาลงไปบนผิวรู้สึกว่าไอตัวที่เป็นสิวขนเนี่ยแห้งแต่รูขุมขนไม่ได้ช่วยแปลกเนาะแต่มันก็ดีนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าผิวแบบใสขึ้นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสูตรสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแต่หลอดว่ามันแรงไปอะเพราะว่าหลอดใช้แล้วบางทีหน้าแห้งเลยอะทุกคนแต่โดยรวมก็ดีนะคะสำหรับตัวเนี้ยถือว่าชอบเลยอะแต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องรูขุมขนเลยทุกคนช่วยเรื่องสิวตัวถัดมาที่ชอบในปีนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นของการเยี่ยมเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นไบท์นะคะเซรั่มครีมตัวนี้จะเป็นเดย์ครีมนะคะเขามีส่วนผสมของ SPF 30 PA 3บวกเป็นครีมที่เวลาทาลงไปแล้วนะผิวแบบใสมากคนที่ใช้แล้วถูกกับหน้านะทุกคนผิวดีมากผิวแบบใสมากๆเลยเพื่อนหลอดอะที่เป็นผู้ชายอะใช้ครีมของการเยี่ยมผิวดีละเอียดผิวสวยกว่าผู้หญิงอีกอะครีมกานิเย่ถ้าใช้ถูกกับหน้านะผิวแบบสวยใสผิวสุขภาพดีมากแต่ถ้าแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะทุกคนหลอดว่าครีมเขาค่อนข้างแรงบางคนใช้แล้วก็เป็นขดอะไรพวกเนี้ยต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบในปี2021เหมือนกันค่ะเป็นตัวที่แนะนำนะคะสำหรับตัวนี้เลยค่ะทะดาเป็นที่พักหน้าของบาโนบากินะคะที่เป็นสูตรไวกอสค่ะที่ชอบนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากๆเลย
หลอดจะมีช่วงที่แบบหน้าแห้งมากๆนะคะจากการใช้ตัวเนี้ยพอหลังจากที่รู้สึกว่าหน้าแห้งแล้วอ่ะมาร์กหน้าทิ้งเอาไว้ก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาคือผิวแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำจากหน้าที่แห้งๆเนี่ยไม่แห้งนะคะทุกคนหายไปเลยดีมากแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานด้วยค่ะและก็ตัวนี้นะคะที่ชอบเพราะว่าเขาคิดค้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลบาโนบากินะคะทุกคนและเขาก็คิดค้นให้เข้ากับผิวคนไทยด้วยค่ะมันดีมากเลยสำหรับสูตรนี้นะคะหลอดว่าสูตรนี้ใช้ดีมากแล้วก็สูตรสิวเนี่ยใช้ดีเหมือนกันนะคะตัวมาของบาโนบากิตัวนี้นะคะเขามีวิตามินอาหารผิวแบบเข้มข้นมากๆทุกคนเข้าถึงแบบบำรุงผิวได้ดีมากเลยอะสำหรับคนที่ต้องการการดูแลผิวแบบเร่งด่วนนะคะตัวน้ำมาร์กนะคะก็จะเป็นเนื้อเจลลี่เพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็จะไม่หกเหลือเทอะเลยค่ะเวลาใช้นะคะหลังจากที่มาร์กเสร็จเนี่ยก็มีความแบบเบาสบายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยตัวมาร์กตัวนี้นะคะเขาไม่มีส่วนผสมของพวกน้ำหอมแล้วก็ไม่มีสารก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้ราคานะคะต่อ1แผ่นอยู่ที่88บาทค่ะหาซื้อได้ที่วสันทั่วประเทศเลยค่ะระวังของปลอมด้วยนะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับรองพื้นกันบ้างค่ะวันนี้คัดมาให้3ตัวนะคะที่ชอบในปีนี้มี3ราคาด้วยกันมีราคาแพงหลักพันราคาหลักร้อยแล้วก็หลักสิบค่ะตัวแรกเลยที่เป็นตัวโปรดของหลอดในปีนี้ก็เป็นของ Giorgio Armani นะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่ไม่ได้ปกปิดมากนะคะทุกคนเป็นแบบ medium full coverage ค่ะตัวเนื้อก็จะบางเบาไม่หนักหน้านะคะเหมือนรองพื้นหลายๆตัวที่เคยใช้มาเพราะว่ายิ่งหนักหน้าเนี่ยระหว่างวันเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกแบบอยากจะล้างหน้ารู้สึกแบบเหนอะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ใช้แล้วอ่ะเบาสบายผิวนะคะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปกปิดอะไรมากนะคะจะต้องลงคอนซีลเลอร์ทับอีกรอบนึงแต่ในเรื่องของเบาสบายผิวใช้ระหว่างวันเป็นแบบ everyday look เนี่ยตัวนี้เวิร์กมากเลยสำหรับรุ่นของ Giorgio Armani นะคะราคาเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้นะเป็นรองพื้นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ใครไม่เคยลองอยากจะให้ลองเลยค่ะรองพื้นตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ค่ะทะดาเป็นของ Q-Pace นะคะ Every Snow Foundation SPF 30+ บวกนะคะเป็นตัวที่รู้สึกว่าใช้ดีนะคะไม่ต้องรู้สึกอะคือมันใช้ดีแล้วก็ราคาหลักร้อยราคาประหยัดน้องๆนักเรียนนักศึกษาใช้ได้ไม่ต้องแบบซื้อของราคาหลักพันนะคะตัวโทนสีก็จะออกแบบโทนเหลืองอะทำดีมากตัวเนื้อนะคะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเบาสบายเท่ากับตัวนี้เท่าไหร่แต่ในเรื่องของการใช้ระหว่างวันอะไรเงี้ยโอเคนะคะทุกคนไม่ได้หนักหน้าตัวที่รู้สึกว่ามันหนาจริงๆสำหรับการใช้รองพื้นเนี่ยก็เป็นของ Estée Lauder นะคะที่เป็นรุ่นในตำนานแล้วก็เป็นของ Revlon ที่เรารู้สึกว่ามันหนาเกินไปไม่ชอบนะคะแต่ในเรื่องของการคุมมันเนี่ย Estée เนี่ย number 1 นะคะทุกคนส่วน Revlon เนี่ยไม่รอดนะคะรอดหน้าเยอะมากโอเคมาพูดถึงเรื่องตัวนี้ต่อนะคะตัวนี้สำหรับคนที่ผิวมันอาจจะไม่ได้คุมมันมากนะคะทุกคนตอนนี้คืองงมากเพราะว่าของเยอะมากต่อไปนะคะเป็นรองพื้นราคาหลักสิบที่เราชอบในปี2021ในปีนี้นะคะปีที่ผ่านมาสิก็คือของตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของนามิค่ะหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะคะสำหรับนามิซองดำแต่ตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ของนามิเขาชื่อรุ่นว่านามิ Makeup Pro Studio Full Cover Filter Foundation นะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นเนื้อแมตต์นะคะที่หน้าแน่นคูณ2เลยค่ะทุกคนปกปิดดีมากแล้วก็เป็นรองพื้นเนื้อแมตต์อะที่เวลาเราต้องการการปกปิดก็คือจะแนบเนียนสนิทไปกับผิวเลยนะคะน่าจะกริบมากสำหรับรองพื้นตัวนี้ค่ะเขาเป็นสูตรนะคะที่มีกันแดดด้วยเพราะว่าเขามี SPF 50+ 2บวกเนาะแต่สำหรับการที่เราลงรองพื้นอย่างเดียวที่มีสารกันแดดเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะคะทุกคนควรทาครีมกันแดดก่อนแต่งหน้าทุกครั้งหรือว่าไม่แต่งหน้าก็ควรทานะคะที่หลอดชอบรองพื้นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาอะปกปิดได้โอเคในระดับหนึ่งเลยแหละและตัวเนี้ยที่ใช้อะมันเวิร์กมากหลอดเคยไปเที่ยวข้างนอกใช่ไหมแล้วใช้ตัวเนี้ยหน้าไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะ
แล้วก็ไม่ตกลองด้วยแถมกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆอ่ะเพราะว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีการไหลของพวกเครื่องสำอางใช่ไหมทุกคนแต่อันเนี้ยใช้แล้วอ่ะเหงื่อออกมาแบบเป็นเม็ดๆเท่านั้นเองตัวนี้นะคะเวลาใช้อ่ะมันจะไม่มีความเหนียวแล้วก็ไม่แห้งเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนวิตามินซีวิตามิน B3 ที่เป็นตัวบำรุงที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสและยังปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วย SPF 50 PA 2บวกด้วยนะคะราคาอยู่ที่ซองละ49บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเป็นตัวที่เชียร์แนะนำและอยากให้ไปลองกันใครชอบไม่ชอบยังไงมาบอกกันได้นะแต่เสียอย่างเดียวนะคะหลอดว่ามันติดทนเหลืองไปเล็กน้อยอ่ะกราบขออ้อนวอนนิดนึงนะคะทางแบรนด์กรุณาทำหลายเฉดสีให้เข้ากับคนผิวแทนด้วยนะคะหลอดผิวขาวไม่เท่าไหร่หรอกแต่สงสารคนที่เขาเป็นคนผิวสองสีหลอดว่ามันใช้ดีแล้วอยากให้ทำหลายๆเฉดออกมาให้สำหรับสาวๆหลายๆสีผิวได้ไปลองใช้กันนะต่อไปนะคะเป็นแป้งที่หลอดชอบในปี2021นะคะจะมี3ตัวด้วยกันค่ะจะมีของ Maybelline นะคะตัวนี้เคยแนะนำไปแล้วลองไปดูคลิปได้นะทุกคนตัวนี้ขอไม่พูดเยอะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วเป็นแป้งที่ใช้ดีราคาน่ารักนะคะประหยัดสบายกระเป๋าค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นของเจ้านางค่ะทุกคนหลายคนก็น่าจะเคยลองใช้นะสำหรับแบรนด์เจ้านางนะคะเขาถือว่าเป็นแป้งในตำนานเลยนะทุกคนเพราะว่ามันช่วยแบบคุมมันได้ดีมากที่ชอบนะคะเพราะว่าคุมมันดีมากหน้าคือเนียนกริบตลอดทั้งวันอะหน้าแบบแน่นมากต้องการความแน่นก็คือต้องคิดถึงของเจ้านางเลยแป้งตัวนี้ใช้หมดไปหลายตลับแล้วนะคะทุกคนและเจ้านางก็ส่งมาให้เรื่อยๆให้เยอะมากเยอะจนใช้ไม่ทันหลอดก็เลยต้องส่งไปให้เพื่อนนะคะพอเพื่อนได้ลองใช้นะเขาก็บอกว่าแป้งตัวเนี้ยดีแป้งตัวนี้นะคะหลอดเลยยกให้เป็นตัว Best of the Year ในปี2021นะคะเป็นตัวที่หลอดชอบในปีนี้จริงๆปีก่อนๆ ก็ชอบนะสำหรับแป้งของเจ้านางนะคะต่อไปนะคะก็คือแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นนะคะยกให้ของ Cute Paste ตัวนี้จะเป็นรุ่น Ivory Snow นะคะน้องพับแบบเลเทตัวแป้งนะคะด้วยความที่เป็นแป้งฝุ่นนะเนื้อแป้งจะละเอียดมากๆเลยแต่ในเรื่องของการคุมมันหรือว่าการกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยหลอดว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะคะถ้าจะใช้จริงๆก็คือจะต้องทาแป้งพับก่อน1รอบแล้วก็เซตตัวนี้อีกหนึ่งรอบนะคะผิวจะสวยมากๆแล้วเป็นแป้งที่ถ้าใครเหงื่อไม่ค่อยเยอะแล้วก็หน้าไม่ค่อยมันมากนะคะใช้แป้งตัวนี้จะเวิร์คมากๆเลยค่ะมาต่อด้วยงานคิ้วกันค่ะตัวคิ้วนะคะสิ่งที่หลอดชอบที่สุดและทุกคนเห็นบ่อยที่สุดดินสอเขียนคิ้วของเคทิดอลค่ะตัวนี้คือดีมากปดเป็น10แท่งแบบเยอะมากๆปีนึงอะใช้แต่รุ่นเนี้ยใช้แต่อันเนี้ยเวลาเราเขียนคิ้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราเขียนง่ายเพราะว่าตรงหัวมันอะมันเล็กนะคะและสีของมันนะคะก็เข้ากับสีขนคิ้วของหลอดด้วยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอตัวดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีเทาคิ้วหลอดจะเป็นคนคิ้วสีดำถ้าเขียนคิ้วสีน้ำตาลนะมันจะมีความแบบแปลกๆก็เลยหาดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีเทานะคะที่เข้ากับสีขนคิ้วก็ได้ตัวนี้มาลองใช้พอใช้ไปนะชอบมากแล้วเป็นตัวที่ราคาถูกมากๆค่ะทุกคนแท่งละ55บาทเองที่หลอดซื้อมาเพราะฉะนั้นดินสอเขียนคิ้วตัวนี้นะคะยกให้เป็นตัว My Favorite ในปี2021ของหลอดนะคะคาดว่าปีนี้ปี2022อ่ะก็ยังจะชอบตัวนี้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าชอบอะไรก็จะใช้ตัวนั้นซ้ำๆไม่ชอบเป็นใหม่นะคะมาตัวต่อไปค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเจลปัดคิ้วบ้างนะคะอันนี้จะเป็นของ Anastasia ค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นหลอดใช้คือตัวนี้มันข้อดีของเขานะมันจะไม่เป็นคราบนะคะที่ชอบที่สุดนะคะสำหรับเจลปัดคิ้วของ Anastasia เนี่ยทุกคนเอาไปปัดขนตาก่อนดัดขนตาขนตาสวยมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือมันดูธรรมชาติมากแล้วมันล็อกขนตาได้อยู่ทนตลอดทั้งวันเลยอะเป็นอะไรที่แบบเวิร์คมากแต่ตัวนี้คือคนคิ้วตกล็อกคิ้วไม่อยู่นะคะแต่ล็อกขนตาอยู่นะคะทุกคนเอามาแทนกันได้มันเวิร์คอะหลอดยกให้ตัวเจลปัดคิ้วของ Anastasia เป็น
My Favorite ในปี2021นะคะเป็นตัวที่ยูดีมากควรตำจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบและก็ปัดขนตาเวิร์กมากจริงๆต่อไปนะคะในโหมดของอายไลเนอร์กันค่ะตัวอายไลเนอร์นะคะที่หลอดชอบก็จะมี3ตัวด้วยกันทุกคนมาดูตัวแรกกันนะคะตัวแรกจะเป็นของแบรนด์เมลินดาค่ะแป๊บนึงนะคะตัวแรกนะคะที่ชอบจะเป็นอายไลเนอร์ของเมลินดาค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นเจลไลเนอร์นะคะตัวเจลเนี่ยจะเป็นดินสอที่หัวมุมอย่างเงี้ยที่หลอดชอบนะเพราะว่าเนื้อไลเนอร์เนี่ยมันจะไม่แข็งนะคะเวลาเขียนดินไลเนอร์นะคะมันจะรู้สึกแบบสบายตามากกว่าตัวนี้นะคะเวลาใช้อะเรารู้สึกว่ามันให้ขอบตาที่ดูคมชัดนะคะและที่สำคัญก็คือมันมีสีน้ำตาลด้วยสีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นสีที่เวลาทาอินไลน์มันจะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนเจลไลเนอร์ของเมลินดาเนี่ยสำหรับหลอดนะไม่เป็นหมีแพนด้านะคะแต่สำหรับคนอื่นนะอาจจะเป็นนะคะทุกคนมันแล้วแต่คนจริงๆสำหรับไลเนอร์ตัวนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะอายไลเนอร์ที่ชอบจะเป็นของอิปซ่าค่ะตัวนี้จะเป็นไลเนอร์ที่มี2หัวนะทุกคนมีแบบหัวดินสอแล้วก็หัวเรียวๆอย่างนี้นะคะอายไลเนอร์ของอิปซ่านะคะราคาไม่ถูกนะทุกคนแต่ใช้ดีนะสำหรับคนที่หนังตา มันมากๆนะคะและที่ชอบก็คือตรงเส้นไลเนอร์ของเขาเนี่ยมันเล็กมากๆเล็กแบบเล็กมากๆเลยเห็นป่ะมันทำให้เราเขียนขอบตาเขียนตาได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถวาดเส้นขนคิ้วได้ง่ายมากๆแล้วก็วาดเส้นขนตาได้ด้วยนะคือมันเล็กมากจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะให้ดูเห็นไหมเส้นมันเรียวมากแล้วเป็นสีที่เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเขามีให้เลือก3สีมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลแบบออกแดงๆหน่อยตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นตัวโปรดของหลอดมาต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะอายไลเนอร์ที่ชอบในปี2021ค่ะจะเป็นของแบรนด์ World 88นะคะตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า Fast Dry Waterproof Liquid Eyeliner นะคะจะเป็นอายไลเนอร์ที่แห้งไวมากแห้งไวภายใน8วินาทีนะคะทุกคนตัวนี้ที่ชอบเพราะว่าหัวแปรงเขาแหลมเรียวนะคะเขียนง่ายมากๆเลยค่ะนี่และแปรงเขานะคะก็จะนุ่มเส้นก็เขียนง่ายคมชัดมากค่ะทุกคนตัวแท่งก็จับถนัดมือด้วยนะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ที่กันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากเวลาเขียนลงไปนะคะตาของเราจะไม่เป็นหมีแพนด้าแน่นอนคือมันสามารถเขียนตาให้ดูเฉียวคมหรือว่าหวานก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอามาเขียนเส้นขนคิ้วก็ได้นะเพราะว่าตัวหัวแปรงอย่างที่บอกก็คือมันแหลมเรียวมากค่ะทุกคนตัวนี้ราคาแท่งละ149บาทนะคะราคาถูกมากแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะเขาสามารถหาซื้อได้ที่ Even Boy Beauty วสันต์ CJX Paste Lotus Corsen Kiss Robinson Style Han Cosmo Beauty Shopee แล้วก็ Lazada ค่ะคือจำไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีขายหลายที่มากๆเลยหรือว่าใครที่ไม่อยากเดินหายเนี่ยสามารถสั่งได้ตามเพจของ World88 ได้นะคะทุกคนมาต่อกันด้วยตัวที่ชอบในปี2021ในหมวด Eyeshadow นะคะขอยกให้แบรนด์ Color Pop เลยค่ะเป็นแบรนด์ที่ดีงามมากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะเรื่องของโทนสีต่างๆ The Base มากทุกคนอันนี้จะเป็นโทนที่ออกแบบม่วงๆนะคะอีกโทนนึงนะคะจะเป็นโทนแดงร้อนแรงเล็กน้อยนะคะแพ็กเกจจิ้ง2ตัวของเขาทำออกมาได้ดีนะเอาจริงๆคือหลอดตามเก็บเกือบทุกคอลเลกชันของ Colourpop เลยนะเพราะว่าสีเขาสวยและพิกเมนต์คือดีงามมากมากมากนะคะทำดีมากสำหรับแบรนด์ของ Colourpop เนี่ยขอไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าชอบมากจริงเขาออกแบบดีไซน์แต่ละแพ็กเกจของเขาไม่ซ้ำกันเลยนะคะแต่นิดนึงนะคะสีอายแชโดว์คือเข้มไปเลยอายแชโดว์ของ Colourpop เนี่ยขอยกให้เป็นตัวโปรดในปี2021ค่ะและคาดว่าทุกปีนะคะก็คงจะชอบของแบรนด์ Colourpop อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรแล้วก็จะชอบอย่างนั้นอยู่ตลอดนะคะจะใช้ซ้ำบ่อย
อายแชโดว์อีกหนึ่งตัวที่หลอดชอบในปี2021นะคะสภาพน้องคือไม่ค่อยอยากมาโชว์เลยน้องคือของนีคาร่าค่ะทุกคนน้องยืนสกปรกเลอะเทอะที่สุดในสามโลกอะน้องจะเป็นสีโทนน้ำตาลสีเขาน่ารักดีนะคะเพราะว่าเจ้าสีเนี้ยหลอดว่าสามารถแต่งได้ทั้งหน้าเลยหลอดเคยทำคลิปแต่งหน้าไปนะคะลองไปดูกันนะโดยใช้พาเลตนี้นะคะพาเลตนี้นะคะราคาก็น่ารักมากๆหลอดได้มา59 บาทเองอะสีเนี้ยมันไม่ได้เข้มมากนะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวที่ใช้อายแชโดว์จะไม่ค่อยชอบโทนที่แบบเข้มเกินไปเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี้ยมันจะคุมสีอายแชโดว์ไม่ค่อยอยู่นะคะสำหรับสีนี้คือมันทำออกมาในลุคของแบบพวก everyday look ได้ดีมากนะคะแล้วก็ตัวกลิตเตอร์ของเขาเนี่ยหลอดก็ชอบนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประกายความแบบระยิบระยับให้กับเปลือกตาได้ดีอ่ะแล้วตัวกลิตเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีเกล็ดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาโดนแสงเนี่ยมันสวยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอยกให้อายแชโดว์ของ Nikara สี Bubble ผลิตที่สุด5นะคะเป็นตัวที่ชอบในปี2021ค่ะทุกคนต่อไปนะคะเห็นแล้วเหนื่อยมากกับลิปนะคะที่ชอบในปี2021มันเยอะมากๆเลยทุกคนมันมีทั้งลิปมาลิปแบบลิปก๊อตแล้วก็ลิปกึ่งก๊อตกึ่งติ้นอีกโหมันเยอะมากอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่ชอบในปี2021บ้างค่ะตัวแรกนะคะสำหรับลิปมันจะมี3ตัวนะคะที่ชอบอันนี้จะเป็นราคาแบบน่ารักมากเป็นลิปมันของเพสัตนะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันคือจกไปเยอะมากเลยทุกคนใช้ก่อนนอนทุกครั้งเลยทาแบบโบกหนาๆเลยก็ให้ริมฝีปากมันดูชุ่มชื้นเวลาทาปากเนี่ยมันจะได้ไม่ตกร่องเป็นตัวที่แบบแนะนำเลยสำหรับคนที่ใช้เปลืองนะคะสำหรับลิปมันเพสัตเนี่ยหลอดชอบมากเพราะว่าสีเนี่ยเวลาทาลงไปมันมีความเป็นแบบละเลื่อยธรรมชาติด้วยนะแล้วมันช่วยบำรุงปากได้ดีมากมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเอาไว้เลยอะในบ้านอะราคาจะอยู่ที่ตลับละ12 บาทนะคะที่หลอดซื้อมานะอาจจะมีถูกกว่านี้หรือว่าจะแพงกว่านี้แล้วแต่ร้านค้านะคะโดยรวมคือชอบมากเลยสำหรับลิปของเพสัตนะคะเป็นตัวที่ควรมีเอาไว้ราคามันน่ารักมากแล้วมันใช้ดีมากๆเลยเห็นราคา10 บาทอย่างนี้นะทุกคนมันสามารถใช้ได้นานเลยนะของรถขนาดจกเยอะนะคะยังเป็นเดือนเลยอะอีกหนึ่งตัวนะคะที่ชอบแล้วก็เหลือแต่ซากแล้วค่ะที่เอามาแนะนำนะคะของแบรนด์นี้อันที่ชอบเพราะว่ามันอร่อยนะคะทุกคนน้องจะมีรสแบบหวานๆเล็กน้อยนะคะแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นของปากได้ดีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะที่เราจะชอบใช้ลิปมันอ่ะเพราะว่ามันบำรุงปากนะคะถ้าเราอยากปากอุ่นชมพูจะต้องหมั่นทาบ่อยๆและตัวต่อไปนะคะที่เป็นลิปมันราคาสูงหน่อยตัวนี้จะเป็นของลักกาใช่ไหมลักกาอ่านถูกไหมอ่ะตัวนี้จะเป็นลิปที่ราคาอยู่ที่490 บาทนะคะทุกคนสูงอยู่มากๆปกติจะไม่ใช้ลิปมันราคานี้นะคะปกติจะใช้แค่ลอยนิดๆเท่านั้นเพราะว่าใช้เปลือกตัวนี้เป็นลิปมันที่ออกสีนะจริงๆเขามีทั้งหมด4 เชดนะคะที่หลอดเลือกมาเป็นสีที่เท่าไหร่น้องเป็นสีที่3นะคะน้องจะออกแบบชมพูม่วงๆเล็กน้อยอะเวลาทาปากนะคะมันจะให้สีที่ชมพูและเลือดเป็นธรรมชาติที่ชอบลิปมันของแบรนด์นี้นะเพราะว่าเนื้อเขาอะมันจะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้หนืดมากเหมือนลิปมันทั่วไปนะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบลักษณะแบบเนื้อมันจะแข็งๆเวลาทาลงไปเยอะๆมันจะไม่เยิ้มที่ปากทุกคนเข้าใจไหมถ้าเราทาแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะมีความแบบยืดๆเวลาอ้าปากมันจะมีแบบเส้นๆอะไรเงี้ยแต่ลิปตัวนี้ทาหนาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเส้นนะคะไม่ยืดด้วยแล้วสีมันก็คือเป็นสีธรรมชาติมากมันแบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบทาลิปมันแต่อยากปากดูแบบสดใสตัวนี้หลอดว่ามันแพงที่ว่ามันเป็นอิมพอร์ตมาแล้วก็เป็นแพคเกจจิ้งที่เขาออกแบบมาด้วยโดยรวมนะคะหลอดชอบลิปมันของตัวนี้แต่ถ้าให้เลือกที่ชอบที่สุดสำหรับทั้งหมดนะยกให้เพสัตละกันเพราะว่ามันเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็น่ารักมากควรที่จะซื้อเอาไว้แล้วก็มีติดบ้านไว้
สามารถจบเท่าไหร่ก็ได้นะคะใครมีงบเท่าไหร่นะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่วสันนะคะทุกคนส่วนอันนี้เราสั่งมาและก็ลิปมันของเภสัชเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะควรมีเอาไว้จริงๆสำหรับลิปมันของเภสัชนะคะทุกคนมาต่อกันด้วยลิปค่ะลิปเยอะมากเขาจะมีลิปก๊อตกึ่งก๊อตกึ่งติ้น2-3ตัวแล้วก็ลิปแมทนะคะเดี๋ยวเรามาดูลิปตัวแรกกันก่อนที่ชอบในปีนี้นะคะขอยกให้ลิปก๊อตของ Romance ป่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นลิปก๊อตที่เนื้อมันจะมีความแบบฉ่ำวาวอะแล้วมันมีประกายเล็กๆที่เนื้อก๊อตอะทุกคนเวลาทาลงไปนะมันจะเพิ่มความวิบวับให้ปากของเราเล็กน้อยนะคะและตัวเนื้อกากเพชรที่อยู่ในลิปก๊อตเนี่ยมันก็ไม่บาดปากหรือว่าไม่รู้สึกถึงความสากของกลิตเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เลยเป็นตัวที่เราชอบใช้มากเพราะว่าเวลาทาปากแล้วอะมันจะทำให้ปากของเราดูอวบอิ่มดูน่าจุ๊บนะคะหลอดรู้สึกว่ามันน่ารักอะกับการทาก๊อตนะคะก๊อตตัวนี้มันเย็นปากเบาสบายปากมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลิปก๊อตของ Romance เนี่ยเลยเป็นตัวที่หลอดชอบในปี2021ชอบมากชอบจนจะหมดอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะลิปที่ชอบนะมี3ตัวอันนี้จะเป็นลิปที่เป็นกึ่งก๊อตกึ่งติ้นนะคะจะมี3แบรนด์เลยที่ชอบ1คือของ Maleska ค่ะเป็นรุ่นที่ติดจนต้องร้องขอชีวิตเวลาทำคลิปรีวิวเนี่ยคือแบบหลุดรักเธอฉะนั้นลิปตัวนี้เป็นลิปที่ชอบมากเพราะว่ามันติดทนมากนะคะและอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันก็จะเป็นกอสซี่นะคะของซุปเปอร์มัมค่ะสีนี้จะชอบที่สุดก็จะเป็นสีเบอร์04นะคะที่น้องจะออกเป็นแบบสีส้มๆสภาพนี่ตัวเนื้อมันจะไม่เป็นกอสเท่ากับของเมเลสก้านะทุกคนแต่เรื่องความติดทนก็สู้ของเมเลสก้าไม่ได้แต่ที่ชอบเพราะว่าเขาอะเบาสบายปากกว่าของเมเลสก้าค่ะและอีกตัวนึงนะคะที่ชอบมากมากมากแล้วคลิปล่าสุดที่ทำไปนะคะจะเป็นของตัวนี้เลยที่ชอบมากมากเลยเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นกึ่งก๊อตกึ่งติ้นเหมือนกันแต่ความติดทนก็สู้ของเมเลสก้าไม่ได้นะแบรนด์เมลินดาที่ชอบจะเป็นสีเบอร์ที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนสีน้องจะออกเป็นสีชมพูนุ่มๆแบบนี้คือสีมันดีมากสีสวยมากนะคะเวลาทาลงไปบนปากคือเลิศมากทุกคนทายดูน้องจะมีความแบบนัวๆเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลิปตัวนี้หลอดยกให้เป็นตัวที่หลอดชอบในปี2021นะคะทั้ง3ตัวเลยที่เป็นลิปกึ่งก๊อตกึ่งดินที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ใครที่สายทนทานขี้เกียจเติมระหว่างวันใช้ลิปตัวนี้ค่ะของแบรนด์เมเลสก้านะคะติดจนต้องร้องขอชีวิตนะคะแล้วก็มีแบบซองขายด้วยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคนทั้ง2แบรนด์นี้ก็ชอบนะคะใช้ดีทั้ง2ตัวเลยเรื่องความติดทนนานสำหรับคนที่ต้องการเติมระหว่างวันเล็กน้อยก็ใช้ตัวที่2นะคะของแบรนด์ซูเปอร์มัมค่ะกอซี่นะคะลาสติ้งติ้นใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่สีดีแต่เรื่องความติดทนนานอาจจะไม่สู้ทั้ง2ตัวนะคะแต่เรื่องสีความสวยเนี่ยยกให้เลยสำหรับเมลินดาสีที่1นะคะสีสวยมากเป็นสีแท่งโปรดจริงๆชอบมากๆเลยเห็นปะทาแล้วแบบนัวมากทุกคนสีดีมากนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลิปแมทกันนะคะแต่คงจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละเพราะว่าแสงจะหมดแล้วแล้วแบตก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบอกว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงชอบลิปแมทของ2ตัวนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงลิปกันต่อนะคะตัวที่ชอบในปี2021นะคะเป็นลิปของแบรนด์อะไรบ้างมาดูกันที่ตัวแรกนะคะตัวที่ชอบจะเป็นของ Lagasse นะคะทุกคนที่เราชอบนะเพราะว่าเนื้อ Lagasse เนี่ยมันเป็นเนื้อแมตต์ที่เป็นแบบเนื้อมูดนะคะมันจะไม่รู้สึกว่าแห้งกังใดๆทั้งสิ้นเนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยค่ะทุกคนสีที่ชอบในปีนี้นะคะเราชอบสีเบจของเขาอะเพราะว่าสีแบบเนี้ยเวลาทาปากนะมันจะดูแบบป่วยก็จริงอยู่แต่เอามาผสมคู่กับสีอื่นรวมกันแบบสีมันจะสวยมากๆนะคะอย่างที่เห็นไหมแสงแดดอ่ะ
อย่างที่เห็นนะคะมันก็จะเป็นสีแบบนี้เมื่อเอามาผสมกันนะคะสีมันจะสวยมากๆก็เลยเป็นตัวที่หลอดชอบในปี2021นะคะสำหรับลิปที่เป็นลิปแมตต์เนื้อมูดของ Lagasse ค่ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นลิปที่ชอบมากเหมือนกันนะคะเป็นลิปของแบรนด์เจ้านางค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลิปเนื้อแมตต์นะเมื่อทาลงไปนะคะจะไม่รู้สึกว่ามันแห้งหรือว่ามันหนักปากเลยใครที่ปากแห้งปากตกร่องง่ายนะหลอดว่าน่าจะชอบลิปตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเวลาทาไปแล้วจะไม่ตกร่องแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความแห้งกำหรือว่าเวลาเราทาเยอะๆหรือว่าหนาๆเนี่ยมันจะไม่แครกไม่ตกร่องไม่แตกเลยนะคะทุกคนในเรื่องของแพคเกจจิ้งเขาก็เป็นแพคเกจจิ้งแบบเรียบหรูดูแพงค่ะทุกคนน้องเขาจะมีขอบแบบสีทองๆหน่อยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายตอนนี้แสงมันเข้ามันทำให้ไม่เห็นพวกแพ็กเกจเท่าไหร่ลิปของเจ้านางนะคะสองสีที่หลอดชอบจะเป็นสีนี้ค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคลิปให้ละกันสองสีนี้นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลนะทุกคนและลิปนะคะก็เนื้อดีมากๆเลยอะเพราะว่าเขาเป็นลิปที่ไม่แห้งแล้วก็ไม่หนักปากอย่างที่บอกนะคะลิปนะคะเมื่อทาลงไปบนปากเนี่ยมันจะกบสีปากของเรามิดเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยค่ะตัวนี้นะคะเวลาทาแล้วเขายังบำรุงปากของเราด้วยแล้วมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปากของเราได้ดีมากเลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นลิปสติกกึ่งแมตต์นะคะที่ไม่แห้งเกินไปเหมาะสำหรับคนปากแห้งมากๆนะคะหลอดว่าเวิร์กมากเลยกับตัวลิปสติกของเจ้านางแท่งนี้ลิปตัวนี้เขายังประสานคุณค่าจากออยล์3ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาร์เกนออยล์นะคะโอลิฟออยล์แล้วก็น้ำมันลำข้าวนะคะทุกคนเม็ดสีของเนื้อลิปตัวนี้นะคะสวยคมชัดมากๆค่ะเมื่อทาลงไปบนริมฝีปากของเรานะคะก็ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่ตัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด8เฉดด้วยกันนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่ามีเฉดอะไรบ้างเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะจำยากหน่อยเขาจะมีเฉดสีที่ชื่อสีว่าเฟื่องฟ้านะคะตีชวาเจ้าหญิงรัติการสร้อยฟ้าพิกุลทองกวาวช้องนางแล้วก็นางแย้มนะคะชื่อแบบไทยมากๆเลยชื่อดีมากราคาของลิปตัวนี้จะอยู่ที่250บาทนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปโลตัสนะคะวสันอิฟแอนด์บอยบิวเทียมและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะหรือว่าใครนะคะที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ทาง Shopee นะทุกคนทาง Facebook เจ้านางนะคะหรือว่าทาง LINE ของเจ้านางค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยพิกัดแต่ละตัวจะใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวที่ชอบในปี2021ที่อยู่ในหมวดของไฮไลท์นะคะตัวไฮไลท์ที่หลอดชอบนะเป็นของ Color Pop เท่านั้นนะคะทุกคนตัวของ Color Pop นะสีที่ชอบในตัวนี้นะคะเขาเป็นไฮไลท์ที่เป็นสีซอฟต์พิงค์นะทุกคนด้วยความที่เป็นซอฟต์พิงค์อ่ะเลยเหมาะสำหรับคนผิวขาวเหลืองหรือว่าผิวขาวชมพูนะคะไฮไลท์ที่เอาไว้ลงตัวนะทุกคนมันจะเพิ่มประกายให้กับผิวให้ผิวดูแบบฉ่ำว้าวสวยเล่นแสงเวลาไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยใช้ไฮไลท์ตัวนี้ลงนะคะเวลาถ่ายรูปกับแดดคือเวิร์กมากแล้วผิวสวยมากเลยค่ะเมื่อทาไปแล้วคือผิวดูแบบฉ่ำแล้วก็สุขภาพดีตัวนี้นะคะมีกลิ่นของพวกน้ำมันมะพร้าวด้วยมันจะช่วยบำรุงผิวแต่เนื้อไฮไลท์เนี่ยเขาจะมีประกายกลิตเตอร์แบบเล็กๆเล็กน้อยนะคะมันจะไม่ละเอียดเหมือนไฮไลท์ที่เอาไว้ใช้กับหน้านะทุกคนแต่ถามว่าเอามาใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าใครแบบผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัดว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวด้วยเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมะพร้าวออกเลยแต่โดยรวมนะคะหลอดชอบไฮไลท์ของ Color Pop อยู่แล้วตัวนี้หลอดก็สั่งมาจากในเว็บเขาโดยตรงนะทุกคนเดี๋ยวหลอดจะทิ้งลิงก์ที่สั่งไว้ให้นะคะคือแตะนิดเดียวมีความแบบโกลว์ฉ่ำผิวเห็นปะเขามีหลายเฉดสีนะคะทุกคนลองไปเลือกให้เข้ากับสีผิวของเราดูปีนี้นะคะขอยกให้ไฮไลท์ของ Color Pop นะคะเป็นตัวที่หลอดชอบในปี2021เลยค่ะเพราะว่ามันสีดีนะคะตัวประกายกลิตเตอร์ก็ดีนะคะเนื้อก็ละเอียดแล้วก็ยังบำรุงด้วยมาตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสีที่เลิฟมากค่ะเป็นน้ำหอมนะคะให้ดูนี่น้องซินเดอเรลล่า Good Girl นะคะ
ตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่เรียกว่าหอมมากๆเพราะว่าหลอดส่งต่อเสื้อผ้ามือสองใช่ไหมทุกคนแล้วหลอดก็เอาน้ำหอมตัวนี้ฉีดใส่เสื้อผ้าให้ลูกค้านะคะลูกค้าชมทุกคนเลยบอกว่าชุดหอมมากแล้วเขาก็มาถามว่าใช้อะไรคะทำไมหอมจังแนะนำเลยตัวนี้คือมันหอมมากหอมนานหอมแบบติดทนนานอะมากๆและยิ่งกลิ่นนะคะตอนแรกอะมันจะมีความเป็นชุดเล็กน้อยแต่เมื่อเราปล่อยทิ้งไว้นานๆอะทุกคนกลิ่นมันละมุนแบบมากๆก็มันรู้สึกว่าไม่หวานเลี่ยนแล้วก็มีความเซ็กซี่ด้วยนะคะเป็นน้ำหอมที่อยากจะแนะนำเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้แบบหวานเลี่ยนซึ่งน้ำหอมตัวนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าใช้แล้วก็ใช้อยู่แค่ตัวเดียวอย่างที่บอกนะคะที่บ้านมีหลายตัวนะทุกคนแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องกลับมาใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำหอมที่หลอดชอบในปีนี้ก็ขอยกให้ของตัวนี้ค่ะทุกคนดีมากเลิฟมากนะคะหอมมากๆจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป My Favorite ในปี2021นะคะของที่หลอดชอบในทุกหมวดหมู่เลยรวมทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่ามันเยอะมากแล้วต้องถ่าย2วันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานมีเด็กน้อยมากวนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นตัวโปรดในปี2022นะคะในปีหน้านู่นเลยถ้าใครชอบอะไรยังไงนะคะหรือว่ามีตัวไหนที่อยากแนะนำให้ไปลองใช้ทุกคนสามารถแนะนำได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ